เขาเลยมันแตกยากเดี๋ยวเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนี่ก็น่าจะแยกถ้าไปอยู่ก็มักจะพอเวลาโผล่อัพขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นเลยทีเดียวความโลภมันเริ่มมีแล้วก็การเอาไว้เราก็โลภเหมือนกันแต่เราคิดชั่วใต้ไว้ด้วยว่าไม่เกินจะเป็นขีดไว้หน่อยไม่งั้นพอถึงจุดระยะยาวเราก็จะอารมณ์เนี่ยยุ่งเลยตรงนั้นต้องระวังชีวิตจริงพอเวลาเกิดการเหงาหอยชุนเช่าแล้วก็เดี๋ยวก็เสียไม่ดีกับชีวิตซึ่งทุกวันนี้มันมีเยอะเลยนะคนที่มีความรู้รู้นี่นั่นหลายอย่างแล้วก็บูรณาการก็ไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้มันต้องหลายองค์ความรู้เข้าใส่ในจ็อบเดิมมันความรู้เดี่ยวได้สองบาทต่อมาไม่ใช่แล้วเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยเรื่องของไอทีไอ้หมาเขาเป็นคนวางงานเนียนมากพอเวลาสอนได้พิเกตแล้วก็สามารถนำจิตวิญญาณที่เราดูจริงๆเสนอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คอนโทรลดูแลกลายเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ความจริงเป็นความคิดของเราเสนอบริษัทไหนก็ได้ถ้าก็ยอมรับเป็นแพ็กเกจตามที่ผมนั้นผมเรียกว่าแต่ว่าก็ต้องไปเป็นโปรเจกต์ที่เรียกงานควบคุมงานเป็นไปตามระเบียบโซ่แค่ตัววันนี้ครับทุกอย่างที่เดียวกันเลยผมคิดได้รูปแบบก็ยิ่งพูดแบบคิดเองก็พูดไม่ชัดมันก็ทำให้ตัวเองพูดไม่ชัดเองพูดน้อยคิดไปเองใช่คิดไปเองเพราะตรงนี้คนที่ถูกเพื่อนสูงต่อว่าจะตราด้าว่าพูดไม่ชัดจะได้คอมแพร์กันเราจบอะไรเขาจบอะไรกันจะไปให้รู้ว่าเขาเพียงแต่บอกว่าเราพูดไม่ชัดแล้วเราก็เชื่อว่าเราไม่ชัดเหมือนกันแต่ความสามารถการเรียนรู้เราก็เป็นรองไม่ใช่กลับกันถ้ามันจะหักล้างมันก็กลับมาเป็นความพอใจเองอาจารย์พูดนี่ทำไมเด็กมันชอบสายตาสั้นมีแบบสายตาสั้นอย่างนั้นพร้อมกับมือถือมือถ่ายเป็นเกิดพร้อมกันคุยกับเพื่อนอันนี้มากกว่าคุยใช่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีอ่ะผมนะคือว่าถ้าคุยแบบต่อหน้ามีความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นคนดีกว่าใช่มันเปิดเฟลลิ่งมันก็เอามาเห็นแอดกันต่างตัวต้องใช้ไม่ยากส่วนมากจะไม่ใช้ต่างตัวต้องใช้หรือว่าไม่จะมีไวไวนี่ต่างตัวต้องซื้อกันแม่ผมเขียนดังๆแล้วก็เอาไว้ตรงเนี้ยลองฟังไม่ได้ดูนึกว่าอาจารย์ตอบราคาลงที่ว่ามาใส่ถุงนี่ก็ถามตามเขาว่าเป่ารักษาโรคหน้าตาบอกได้เขาว่าเป่ารักษาโรคได้ฟังรู้สึกเป็นรุ่นนี้ฟังยังไม่ได้ฟังคนนี้ที่บอกที่บอกมาบอกว่า
แค่ลุงนอกเขาเสียงไปทางโทรศัพท์ไปใช่ว่าตกทางอะไรทางอะไรก็ตามทีอ่ะเขาได้ยินเสียงเขาบอกว่ารักษาไปแล้วเราเป็นแบบได้ยินเส้นเนี้ยรู้สึกไงที่ดีรู้สึกไงหรอผมก็รู้สึกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แต่ผมก็แบบว่าไม่แบบไม่เชื่อนะผมก็อยู่ตรงกลางไว้ก่อนเช่นแบบว่าเรื่องผีเรื่องแบบจะเกิดไหมชาติหน้าผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าไม่บอกว่าไม่เชื่อนะผมก็แบบยืนตรงกลางว่าพิสูจน์ไม่ได้มาใช้กันเนี่ยเอาของพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยมาตั้งในตัวตั้งเขาบอกพิสูจน์เนาะพิสูจน์ได้ไม่ได้ถามว่าเขาจะเงื่อนไขของอะไรเขาพิสูจน์ไม่ต้องมีเงื่อนไขของเราครับมันจะไปต่อได้จะคุยต่อได้คำว่าพิสูจน์นะวันนี้ที่พิสูจน์กันเขาจะเงื่อนไขของอะไรจะใกล้อะไรฮะเขาจะเงื่อนไขของวิชาเนื้อสารเขาจะเงื่อนไขของหลักการวิธีการของวิชาหรือภายใต้เงื่อนไขก็ต้องเรียกมาเป็นสามร้อยไม่ใช่เงื่อนไขเพราะเราไม่ได้ใช่อยู่เรียนมาไอ้ก็เรียนมาเมื่อการทั้งสามวิชาเฉพาะงานเมื่อการแล้วก็พิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์พิสูจน์ผ่านแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งก็คิดจำคิดเร็วจำเร็วก็คิดเร็วจำมากก็บอกว่าเร็วเราพิสูจน์ได้ตามเงื่อนไขของวิชาที่สอนใช่ไหมถามชีวิตจริงนะเนี่ยชีวิตจริงเริ่มดำเนินชีวิตไปตามดำเนินชีวิตออกมาตามเงื่อนไขธรรมชาติหรือเรื่องหรือการสอนเราไม่เคยคิดว่าเอาธรรมชาติมาคานต้องเอาธรรมชาติมาคานหลุดธรรมชาติไม่ได้ทุกวันคนไหนที่ไม่เอาธรรมชาติมาคานคนนั้นมันจะไปสุดโต่งบวกก็อีโก้เลยอันตรายต่อไปนี้ต้องใช้ธรรมชาติงั้นการที่รักษาหาเสียงคือพลังงานแสงก็พลังงานความร้อนก็พลังงานนี่แหละอย่าว่าแต่พูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้าความจริงแม่เหล็กไฟฟ้าโทรศัพท์คือแม่เหล็กไฟฟ้าคนทุกคนลงพลังงานมาตลอดพลังงานที่เราใช้กันเรียกเสียงนะเช่นความตรงนี้พลังงานออกมาคือพลังงานไม่บริสุทธิ์อธิบายเพราะเสียงเป็นวัตถุเนี่ยอะไรก็ได้ต่างก็เกิดมาในบริบทของความไม่บริสุทธิ์แม้แต่อะตอมก็ไม่บริสุทธิ์แต่เสียงบริสุทธิ์ช่องหนึ่งอะตอมตัวนั้นเรียกว่านิวเคลียสมันอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ระหว่างนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพวกพลังงานที่ว่านี้ก็ผ่านเสียงผ่านอากาศผ่านสามารถที่จะทำให้ร่างกายก็มีขึ้นมาถึงยุคนี้แล้วอยู่มันเกินคณิตศาสตร์เกินวิทยาศาสตร์มานานแล้วแล้วเกินคณิตศาสตร์มามันไม่ตกข้างนาเนาะมันของใหม่มันเรียกของจิตศาสตร์ไปแล้วคณิตศาสตร์เป็นน้องจิตศาสตร์แต่ก็ยังเป็นรองธรรมชาติคณิตศาสตร์รองธรรมชาติคณิตศาสตร์ไม่สามารถรวบรวมแสงทั้งหมดมาคำนวณได้ที่มองไม่สามารถรวบรวมความร้อนทั้งหมดที่มองเห็นออกตาเอามาเป็นตัวเลขได้ทำไมได้โยเว้นหยิบเป็นหนึ่งชิ้นนี่นิดเดียวมาเข้าโครงสร้างของสมุนฐานก่อนลองเอาเครื่องสัตว์ชั้นสูงเข้ามาทาบว่าแค่ไหนชั้นสูงสุดที่เรียนนะครับปัญญาตรีโทรยังไงก็เข้าไปดึงธรรมชาติไม่บอกว่าแพ้แต่เข้าไปดึงธรรมชาติที่สุดว่าขอโน้ตจะได้ใจสองว่าสองคืนก่อนแค่จะรับท้องอื่นแล้วนิวซีแลนด์เขาโทรมาคือคนนั้นเขาบอกว่าท้องอื่นอาจารย์บอกว่าอ้าวขยับตัวแล้วก็เพราะตรงเนี้ยก็จะปังแค่ก็ยืดไปเพราะ
น่าเชื่อเมื่อได้ฟังเช่นนี้ต้องบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะส่งความสุขกับให้กับตายกันไม่ได้ส่งไม่ได้แต่คนนี้เขาจะรู้สึกวิชาคณิตศาสตร์ถามจริงแต่ว่าตั้งที่สองไว้อันที่เจ็ดลงตัวจบแล้วไปไม่รอดมันยังมีเรื่องอะไรอีกจากโครงสร้างความเร็วแต่ละจะทำด้วยอะไรว่าด้วยสัดส่วนนะความส่วนนี้สูงแน่นิสสารมันมีจิตไปต่อไม่ได้แต่จิตศาสตร์ไปต่อได้จิตศาสตร์ทำให้ส่วนที่สุดได้จะพิสูจน์ได้ไงก็คนจิตพิสูจน์เพราะไอ้ไม่ต้องพิสูจน์ครับทัดฉิ่งได้เลยแค่รักษาผ่านโทรศัพท์ไม่ต้องพิสูจน์เพราะไอ้มาใช้ได้เลยอยู่ต้องรอการพิสูจน์ใช้เวลานานเพราะไอ้เรียลไทม์แบบมันเป็นคนสามองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21คนที่เผยแพร่นั่งพูดเพียงมีต่อเที่ยวไปใช้ทำงานวิชาภาษารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคต่อไปหมอตกงานและหมอถูกฟ้องด้วยจะไปรู้แค่15ปีบอกเพื่อนผมจ้าที่เรียนว่ารีบเปลี่ยนงานนะครับแล้วถูกคนไปต่อหนึ่งไประบุหรือว่ากำหนดชื่อโรคใส่เข้าไปทำให้เขาหายไม่ได้ไปเจอข้อหาอันเป็นเท็จข้อกล่าวหาเจอแน่นอนทั้งแค่ทำยังเคยตัวคิดใหม่มันจะมาเพราะว่าเขาก็ดูนะการแพทย์โอ้โหคนนี้จบมาดีหมดอ่ะนี่หมดพอถึงจุดนั้นไม่เป็นที่น่าดีต่อไปนี้เจอผู้ชายว่ากำเลยมาได้หนึ่งแน่จะเลยมาได้สองคือคนไหนที่อนุมัติยามันใช้รักษาผู้คนที่ว่ามันไม่หายพอยอคนกลุ่มที่สามคือใครอนุมัติไลเซนส์กับนายกรขอเลยนั่นแหละคนสามกลุ่มจะเจอข้อกล่าวหาดูตัวอย่างง่ายเดินเข้าไปโรงพยาบาลเดินไปครับเดินเข้าไปนะเวลาออกหางออกแล้วไปขอด้วยความผิดที่ครับตรงนี้อันตรายเพราะสิทธิหน้าที่เสียภาพมันสูงขึ้นมามีเขาก็รับผิดรับชอบรับผิดคือต่างงานชอบกันไม่ใช่รับผิดชอบอยู่ด้วยไม่ได้ต่อไปนี้ท่านกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้เรื่องของรักษาสุขภาพจะแช่พลังงานกันภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติก็กินอาหารที่เป็นธรรมชาติก็กินไปนะครับจะเลิกพูดคำว่าโปรตีนเข้าไปเลยนะก็ได้เลิกพูดนะเลือกคุณกินเนื้อลงไปให้มันพออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะว่าองค์ความรู้เนี่ยมันหลังมาจากตะวันตกแล้วก็รับมาเต็มตามทั้งหมดบัดนี้ไม่ใช่แล้วย้ำคำพูดแบบนี้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องคิดด้วยพิสูจน์แล้วคือถ้าองค์ความรู้ตะวันตกในทางการแพทย์นะคุณต้องตรงจริงคนบ้านเขาไม่มีโรคใครแค่จะมาเรียนต้องคิดต่อไหมไม่ต้องคิดเขาประมวลและความคิดจริงไหมจริงถ้าจริงแล้วไปยอมรับองค์ความรู้มันตกมาพอแล้วกลับมาหาธรรมชาติคิดอย่างธรรมชาติคิดอะไรก็ตามที่พระเจ้าเงื่อนธรรมชาติให้มากเอาไว้ก็จะมีความสุข
รรมชาติมันมีภาวะ 3-4 ภาวะความกดความดันความชื้นแหละความร้อนก็ไกลความกดอากาศกดอากาศ 14.7 ตารางนิ้วทีเดียวระดับน้ำทะเลถ้าสูงขึ้นไปความกดจะต่ำลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงที่สุดของจุดอากาศไม่มีความกดสุดอากาศแปลว่าในอวกาศจะไม่มีความกดตัวนี้เข้าใจไม่ได้หรอกมันยากที่จะเรียกว่าเข้าถึงจริงจังรู้และเข้าใจโดยแท้มันจะจำได้มันต้องรู้ผ่านกระบวนการของจิตสารกายใจจริงต้องผ่านกระบวนการนี้จึงจะรู้และเข้าใจเพราะมันเป็นฟิลลิ่งมันรู้เวลาทำสมาธิก็เรียกว่าสภาวะต่อไปผู้คนจะพูดรู้เข้าใจพูดนี้แหละเพราะว่าทางนี้ตั้งใจในการที่เผยแพร่เผยแผ่และแบ่งปันถ้าทำมา20ถ้าทำต่อไปตอนนี้ที่มีเฟสอะไรพวกนี้มีเฟสเข้าไปในการที่จะให้รู้ว่าชัดเจนมันเรียลไทม์อยากจะให้เชื่อเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าเข้าใจได้มันก็ดีไม่จะเป็นไปเชื่อเพราะความเชื่อเวลานี้ของบ้านที่เรียนกันมาทั้งหมดมันผ่านองค์ความเชื่อของเขามาตลอดเราก็เชื่อเขาแล้วก็เรียนตามเขาเชื่อตามเขาทั้งเขาจะประกาศต้องตามพวกอาภรณ์คนเราพวกสิ่งคิดพูดคิดต่างพูดต่างกลายเป็นพูดเสียมันต้องคิดต่างครับจ้ะพูดต่างจะแย่งใครเสียหายคิดต่างเพื่อแชร์ไม่พูดต่างเพื่อแชร์ไม่ใช่เพื่อรับเพื่อเบรกใครไม่ได้เราไม่รับใครเราไม่เบรกคิดต่างได้พูดต่างได้คำว่าคิดต่างพูดต่างนั่นคือ new innovation คิดต่างพูดต่างเราจะได้ของใหม่มาต้องการแชร์กันยังไงจะได้ของใหม่ยิ่งต่างวัยด้วยต่างวัยด้วยแล้วก็ต่างพื้นฐานความรู้ด้วยใช่ไหมต้องรุ่นใหม่ที่เรียนจบไปแต่เมื่อกี้บอกว่าอาม่าบอกยังไม่ทำงานจะไปประตกงานอย่างน้อยนี่หลังจากคำนี้ความไม่ได้เฉยอย่างน้อยมีพ่อแม่ที่ได้นอนอยู่แล้วเป็นคุณทางใจอยู่แต่ชุนทางนั้นความคิดกับนอกจากต้องมีนักวิชาที่เราเรียนมาเราถือว่าเป็นทุนในเมื่อมันประกอบอาชีพในสายที่เราเรียนมาโดยตรงไม่ได้ไม่ไหวไม่ใช่เป็นทุนเรียนยังไงมาประกอบครับเอาตัวประกอบใส่ทุนประกอบไม่ใส่ทุนนั่นแหละครับจะกลายเป็นสิ่งอินโนเวชั่นครับต้องคิดรูปแบบนี้แหละงั้นไม่ต้องน้อยได้ดั่งใจอายุขนาดนี้โอ้ทุนทางชีวิตมีเยอะนานแต่ไปหาทุนเหลือ10 ปีแล้วแต่ก็มีทุนประกันนะจะมองข้ามไม่ผ่านทุนประกันเยอะทุนประกันอย่าลืมว่าเป็นราคาแต่ละคำแต่ละคำส่วนมากคนรุ่นใหม่มักจะมองข้ามประสบการณ์รุ่นใหม่ก็ไปเรื่องความรู้เยอะเอาเรื่องเข้ามาข้ามหัวคนชอบคนแก่เพราะนี้อันตรายนะเก็บเอาคำไปคำหนึ่งเข้ามาใกล้คนเราใช้เขาไม่หมดหรอกครับ 100% เนี่ยเขาปล่อยมา 10% เราได้ 5 โอเคนะจากจีนที่เป็นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นยูนิเวอร์แซลของดีนของใครก็ว่าได้ใช่ไหมต้องเอามาขบคิดแล้วทุกคนนี่คือเนที่กำลังพูดถึงเนเจอร์อยู่มั้งใช่ไหมใช่นะมาถึงมัน
ันนี้เมื่อเช้านี่ดูข่าวไปฟังข่าวไปดูไปแล้วใครส่งอะไรมาให้ความบอกมาว่ามาถึงวันนี้มนุษย์มันองค์ประกอบของมนุษย์เนี่ยมันไปหลายทางเนี่ยมันไปเป็นแบคทีเรียตั้งเยอะแยะเป็นจุลินทรีย์ตั้งเยอะแยะในร่างกายมนุษย์เอาไงต่อไปเรื่องของไบโอโปรเซสเซอร์อะไรพวกนี้เขาเนี่ยมนุษย์เพราะยังใช้เคมีมารักษากันต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยดิเคมีมันอยู่ในกลุ่มของโมเลกุลเองมันไม่พอต่อไปมันต้องใช้สิ่งที่มันเล็กกว่าโมเลกุลนะเช่นคลื่นอัลตราซาวด์นี้เป็นตัวนะคลื่นอัลตราซาวด์มันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เป็นไฟฟ้าอยู่ขึ้นไฟฟ้ามันก็จะไม่เพียงต่อไปต้องใช้คลื่นถ้าพูดตามพุทธศาสนิกชนก็คลื่นจิตแต่จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะแล้วใครสามารถพัฒนาจิตบริสุทธิ์ได้ก็คลื่นบริสุทธิ์ใช้ได้ในการรักษาต่างๆรักษาได้แบบองค์รวมนะคล้ายๆกับว่าไอ้คลื่นตัวนี้นะฮะแต่พอเวลามันเวิร์กมันแล้วนะมันก็จะเป็นพวกไฟฟ้าสถิตมีร่างกายคือไฟฟ้าของเนเจอร์ไฟฟ้าเนเจอร์เนี้ยส่วนหนึ่งของมันก็ต้องบอกว่าฟอร์ตอนนะฮะไปรูปมันเลยฟอร์ตอนเป็นฟิสิกส์ล้วนๆเป็นท้องไฟนะฮะคนที่รู้จักฟอร์ตอนได้ก็ต้องคิดท้องไฟนะแล้วเคยเห็นฟอร์ตอนไหมที่ไหนก็ไม่เห็นมีแต่จำเข้ามาจำภาษาเข้ามาใช้หมดทุกวันนี้มันเป็นลักษณะโฟตอนนิวทริโน่เข้าไปแล้วเห็นไหมไปเรื่องนั้น